สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมพันตุลาการวันนี้มาดูโคมพันจะเชื่อมกล้วยค่ะเฮ็ดของหวานด้วยค่ะพี่น้องกล้วยประมาณ5หวีค่ะโคมพันปอกเปลือกกล้วยสุกคือกล้วยสุกงอมอ่ะค่ะพี่น้องปอกเปลือกออกแล้วก็ล้างน้ําแล้วก็มานึ่งค่ะนึ่งประมาณ30นาทีค่ะให้ไอ้รสที่ฝาดออกค่ะพี่น้องนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยก็นำมาเชื่อมนี่ค่ะกำลังต้มอยู่ค่ะพี่น้องต้มใส่น้ำตาลวันนี้คุมพันใส่น้ำตาล2กิโลค่ะหม้อใหญ่นะคะวันนี้หม้อใหญ่เบ้อเลยค่ะกินทั้งครัวเรือนค่ะน้ำตาล2กิโลค่ะจะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนให้กล้วยกลายเป็นสีนั่นนะคะสีแดงๆนั่นค่ะสาเหตุที่นำกล้วยสุกไปนึ่งเพราะว่าทำให้กล้วยไอ้เนื้อแน่นแข็งตัวแล้วก็เวลาเรามาทำกล้วยเชื่อมจะไม่เละค่ะจะอร่อยค่ะแล้วก็รสฝาดก็จะออกไปด้วยก็จะอร่อยเพิ่มความอร่อยให้กับเป็นการถนอมอาหารนะคะเพราะว่ากล้วยสุกมีเยอะมากค่ะพี่น้องกุมพันใส่น้ำตาลทราย2กิโลนะคะน้ำตาลทรายแดงค่ะ2กิโลกล้วย5หวีเลยค่ะแล้วก็ใส่เกลือกุมพันจะใส่เกลือครึ่งช้อนค่ะเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมให้กับของหวานกล้วยเชื่อมของเราค่ะเดี๋ยวมาติดตามดูนะคะตอนนี้กุมพันกำลังต้มอยู่ค่ะนี่ค่ะกำลังเชื่อมอยู่ก็จะมาติดตามดูเป็นระยะนะคะนี่ค่ะกำลังเดือดพอดีเลยค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันตุลากันค่ะขอบคุณหลายๆเลยด้วยค่ะพี่น้องทำมากินกล้วยเชื่อมด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะกล้วยสุกเยอะเขาก็กินไม่ทันค่ะพี่น้องก็เลยมาทำเป็นกล้วยเชื่อมเลยค่ะสดๆเลยค่ะกำลังเดือดปุ๊บ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 เลยค่ะนี่ค่ะหม้อใหญ่เบ้อเร่อเลยนะคะคิดดูกล้วย5หวีค่ะสดๆเลยค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องโคมพันตุลากันขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะนี่ค่ะกำลังเดือดเคี่ยวกับน้ำตาลค่ะเติมน้ำลงไปด้วยนะคะโคมพันเติมน้ำประมาณเติมน้ำไปประมาณ500มิลลิลิตรค่ะเติมน้ำลงไป500มิลลิลิตรเติมลงไปในกล้วยนี่ค่ะมีกล้วยมีน้ำตาลมีน้ำค่ะน้ำ500มิลลิลิตรค่ะน้ำตาล2กิโลเกลืออีก1ช้อนค่ะเกลือ1ช้อนชานะคะช้อนพูนๆพอเลยค่ะเดี๋ยวจะเค็มค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะกำลังเชื่อมกล้วยค่ะมาดูต่อเลยค่ะนี่ค่ะอู้กล้วยเริ่มเป็นสีแดงแล้วค่ะกล้วยเริ่มเป็นสีแดงสวยแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะสุดๆเลยค่ะกรมพันธุ์กำลังเชื่อมกล้วยนะคะวิถีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะนำกล้วยสุกมาจากนาค่ะแล้วก็มาเชื่อมค่ะพี่น้องนี่ค่ะกำลังเดือดเลยค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันตุลากันค่ะวันนี้โคมพันทำของหวานค่ะกล้วยเชื่อมค่ะพี่น้องแซ่บๆทำกันด้วยค่ะพอเชื่อมเสร็จเรียบร้อยก็จะตักใส่จานแล้วก็ราดด้วยน้ำกะทิค่ะราดด้วยน้ำกะทิแซ่บๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะสุดๆเลยค่ะเต็มหม้อเลยค่ะมากินน้ำกันได้ค่ะพี่น้องเด้อพวกนี้ค่ะสำหรับช่องโคมพันนะคะก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ค่ะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ไขได้ใน3เดือนค่ะกำลังเดือดเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะโคมพันเชื่อมกล้วยค่ะไฟอ่อนๆค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะพี่น้อง
จากสีเหลืองกลายเป็นสีแดงแล้วค่ะเริ่มเป็นสีแดงแล้วค่ะนี่ค่ะแซ่บๆนำกันด้วยค่ะพี่น้องเชื่อมกล้วยเชื่อมกล้วยกล้วยสุกค่ะกำลังเดือดเลยค่ะพี่น้องโอ้ตอนนี้คุมพันธ์กำลังเชื่อมกล้วยนะคะกำลังเดือดเลยค่ะอัตราส่วนคุมพันธ์นะคะก็คือกล้วย5หวีค่ะกล้วย5หวีใช้น้ำตาล2กิโลค่ะใช้เกลือ1ช้อนชาค่ะใช้น้ำ500ลิตรค่ะนี่ค่ะคุมพันธ์กำลังทำดูค่ะจะทำเป็นนวัตกรรมเป็นเบสแพ็กชีตด้วยค่ะพี่น้องลองเบิ้งเด้อคุมพันธุ์ยี่เฮ็ดให้เบิ้งค่ะพี่น้องนี่ค่ะต้มเราใช้กล้วยที่สุกงอมอะค่ะสุกเกือบสุกงอมอะค่ะพี่น้องเอามาปอกเปลือกแล้วเราก็ล้างให้สะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มานึ่งค่ะนึ่งประมาณ30นาทีค่ะพี่น้องนี่ค่ะนึ่ง30นาทีให้กล้วยแข็งจะได้ไม่เละค่ะแล้วก็พวกรสฝาดอะไรต่างๆก็จะออกนะคะรสฝาดที่เป็นสีม่วงๆค่ะพี่น้องก็จะออกมาด้วยทำให้กล้วยเราแข็งสวยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเราต้องใส่น้ำด้วยนะคะนะน้ำเนี่ยก็คือ500มิลลิลิตรค่ะนี่ค่ะใส่น้ำลงไปด้วยกดลงไปอย่าไปคนนะคะคนเดี๋ยวกล้วยเละตุ้มเป๊ะไม่ต้องไปคนเลยค่ะนี่ค่ะแต่เราใช้ไฟอ่อนๆ นะคะใช้ไฟอ่อนๆใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็เชื่อมไปเรื่อยๆค่ะน้ำตาลต้องถึงนะคะการเชื่อมกล้วยเนี่ยน้ำตาลต้องถึงกุมพันใส่น้ำตาลใส่น้ำตาล2กิโลค่ะน้ำตาลทรายแดงค่ะ2กิโลแล้วก็ใส่ไอ้เกลือ1ช้อนชาแล้วก็ใส่น้ำ500มิลลิลิตรค่ะนี่ค่ะลองดูผลงานนะคะนี่ค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะไหม้นะคะเพราะว่าไฟอ่อนมากใช้ไฟอ่อนๆค่ะนี่ค่ะโอ้เบิ้งคือน้องกล้วยเราจะเป็นสีออกชมพูโอสีแดงๆแล้วนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะการเชื่อมกล้วยสูตรคุมพันธุ์ตุลากันค่ะใช้เวลาก็นานพอสมควรเลยค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไฟอ่อนๆค่ะใช้ไฟอ่อนๆสวยๆค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุมพันธุลากันค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องคุมพันธุลากันค่ะมาดูการเชื่อมกล้วยค่ะกล้วย5หวีนะคะวันนี้ค่ะใช้กล้วย5หวีเลยค่ะคุมพันธุ์ก็จะตักฟองออกค่ะโอ้
ดลงไปอย่างนี้ค่ะกดลงไปอัดลงไปนี่ค่ะกล้วยทั้งหมด5หวีนะคะเราจะใช้น้ำตาล2กิโลค่ะใช้เกลือ1ช้อนชาค่ะใช้น้ำเปล่า500ลิตรค่ะ500มิลลิลิตรค่ะโทษทีค่ะ500มิลลิลิตรค่ะน้ำเปล่า500มิลลิลิตรเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะโอ้พี่น้องทำเสร็จแล้วไปแช่ในตู้เย็นเด้อค่ะพี่น้องแช่ในตู้เย็นคันเฒ่าเฮ็ดงานมาไม่เมยเอาออกมากินราดน้ำกะทินี่เบ้ยคือแซ่บนี่เนี่ยมาเด้อค่ะพี่น้องมากินกล้วยเชื่อมน้ำกันเด้อค่ะเด้อเนี่ยกล้วยเชื่อมสูตรเด็ดเคล็ดลับโคมพันตุลากันค่ะพี่น้องนี่ค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหท่าทางน่าจะอร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะไม่ต้องไปขนแล้วค่ะพี่น้องกดลงไปเรื่อยๆนี่ค่ะกดลงไปเรื่อยๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าขนเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวเขาจะเละไม่ต้องขนเลยค่ะนี่ค่ะกดลงไปปึ๊บนี่ค่ะเดือดดีขนาดพี่น้องขอบคุณ FC มากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องครัวคำพันตุลากันค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับค่ะการทำกล้วยเชื่อมค่ะพี่น้องนี่ค่ะโอ้เริ่มแดงแล้วค่ะพี่น้องเริ่มแดงแล้วค่ะใช้เวลานานพอสมควรนะคะนี่ค่ะต้มให้น้ำงวดลงไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะโอ้สีสวยสดใสเลยค่ะห้ามใช้ไฟแรงนะคะไฟอ่อนๆค่ะไฟอ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวจะไหม้ก่อนสุกค่ะถ้าใช้ไฟแรงเดี๋ยวจะไหม้นะคะเบาไฟด้วยนะคะเบาไฟด้วยนะคะนี่ค่ะเบาไฟค่ะเอาให้เขาค่อยเดือดไปเรื่อยๆนี่ค่ะโอ้สีสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะสีสวยมากเลยค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจจ้องควมพันตุลากันค่ะแซ่บๆด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาทานกล้วยเชื่อมด้วยกันนะคะนี่ค่ะอู้อร่อย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 ค่ะใส่เป็นหม้อเลยค่ะวันนี้ก็ใส่เป็นหม้อเลยค่ะหม้อเบอร์30เลยค่ะวันนี้ปึ๊บเห็นเลข30ปึ๊บนี่ค่ะป๊อดพี่น้องเบิ่งสุดยอดเลยค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุมพันตุลากันค่ะขอบคุณหลายๆเลยค่ะพี่น้องขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะเอามาดูนะคะกล้วยเชื่อมค่ะกล้วยเชื่อมกำลังเดือดเลยค่ะหน้าแซ่บหน้าแซ่บพี่น้องเป็นสีชมพูขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องโคมพันตุลากันค่ะขอบคุณหลายๆเลยค่ะอัตราส่วนนะคะวันนี้ก็กล้วยสุกประมาณ5หวีค่ะปอกเปลือกออกแล้วก็ล้างน้ำสะอาดแล้วก็มานึ่งประมาณ30นาทีค่ะนึ่งเพื่อให้ไอ้ความฝาดของกล้วยออกแล้วก็ทำให้กล้วยแข็งเนื้อแน่นค่ะไม่เละเวลาเรามาเชื่อมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่หม้อนะแล้วก็เอาน้ำประมาณ500มิลลิลิตรค่ะน้ำใส่หม้อเลยค่ะแล้วก็น้ำตาล2กิโลค่ะน้ำตาลใส่2กิโลแล้วก็เกลือ1ช้อนชาค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เคี่ยวไฟอ่อนๆจากกล้วยที่เป็นสีขาวๆเหลืองๆก็จะกลายเป็นสีเนี่ยค่ะสีชมพูสวยแล้วก็จะเป็นชมพูออกแดงๆค่ะอร่อยเลยค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันตุลากันค่ะขอบคุณหลายๆเลยค่ะพี่น้องข
ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะเรามาดูกล้วยเชื่อมกันนะคะกล้วยเชื่อมกล้วยเชื่อมเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะสุดสุดเลยค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับของโคมพันตุลากันค่ะเราก็ตักค่อยๆตักฟองออกนะคะนี่ค่ะก็จะมีฟองนิดนึงค่อยๆตักออกค่ะแล้วก็กดลงไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะกล้วยก็จะนี่ค่ะสีกล้วยก็จะกลายเป็นสีชมพูค่ะสีชมพูสวยเลยค่ะพี่น้องแล้วเราก็เก็บไว้พักไว้ให้เย็นแล้วก็เก็บไว้ในช่องในตู้เย็นค่ะเวลาเรากลับมาจากไร่จากนาจากสวนเราเหนื่อยๆเพลียๆเราก็มากินกล้วยเชื่อมค่ะอร่อยเลิศเลยค่ะโอ้สีสวยมากเลยค่ะสำหรับช่องคุมพันตุลากันนะคะก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาไทยนะคะเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ไขได้ใน3เดือนค่ะพี่น้องแล้วก็วิธีการดำรงชีวิตพอเพียงแบบพอเพียงพอมีพออยู่พอกินการเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนทำแคบหมูทำหมูแดดเดียวทำอาหารการกินนะคะแล้วก็จะมีคลิปน้องแมวค่ะน้องแมวทั้ง7ตัวค่ะมี FCท่านก็ขอมาหลายท่านนะคะก็
ชื่นชอบน้องแมวโคมพันธุ์ก็จัดตามคำขอให้เลยค่ะให้ดูบรรยากาศน้องแมวสวยๆน้องแมวกินข้าวน้องแมวทำกิจกรรมต่างๆก็ต้องขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะทุกกำลังแรงใจค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องโคมพันธุ์ตุลากันค่ะแล้วก็จะเป็นวิถีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงการไปเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดสวนนะคะพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้คุมพันธุ์ยังไม่ได้ไปนาเลยค่ะเพราะว่ายุ่งมากภารกิจแต่ละวันนี่แน่นเอียดเลยค่ะต้องทำภารกิจประจำวันก่อนให้เสร็จแล้วก็จะสอดแทรกเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนะคะความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาค่ะแล้วก็ความเพียรค่ะความเพียรพยายามทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะให้มีจิตวิญญาณในความเป็นครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูมุ่งมั่นอุทิศทุ่มเทเสียสละคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับ FC ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็น FC ที่ทำงานอยู่ในประเทศต่างประเทศนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะคิดสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาค่ะจะเดินทางไปแห่งหนตำบลใดก็ขอให้ประสบแต่ความสุขความปลอดภัยความโชคดีมีชัยตลอดไปตลอดกาลค่ะ ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุมพันธ์ก็เกษียณอายุราชการแล้วนะคะก็มาอยู่บ้านตนเองมาทำคลิปอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ดูแลบิดามารดาพาคุณพ่อไปหาหมอนะคะก็ไปทุกอาทิตย์ค่ะอาทิตย์ละ3ครั้งค่ะแล้วก็ได้รับเกียรติจากสำนักงานเลขาธิการครุสภานะคะให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำโมดูลที่5นะคะโครงการครุพัฒนาค่ะของสำนักงานเลขาธิการครุสภาก็ต้องขอบคุณสำนักงานเลขาธิการครุสภาเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรติให้โอกาสครูพันธุ์ได้มีส่วนร่วมนะในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานะคะในเรื่องของแล้วก็ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยค่ะแล้วก็ให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการใช้ภาษาไทยการจัดกิจกรรมการเรียนภาษาไทยใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนะคะซึ่งตรงกับความเชี่ยวชาญความรู้ความสามารถของคุณครูอมพันธ์นะคะที่ได้เรียนวิทยาฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์ว.13นะคะตั้งแต่วันที่29กันยายนพุทธศักราช2559นะคะถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2567รวมเวลาที่คุณครูคำพันธ์ดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์ว.13สาขาภาษาไทยเป็นเวลา9ปีนะเป็นเวลา9ปีก็เป็นพระคุณอย่างสูงขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณคุณสำเร็จตุลาการสามีแล้วก็ญาติพี่น้องนะคะที่เป็นแรงผลักดันส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ด้วยความเพียรความวิริยะอุตสาหะนะของคุมพันธ์นะคะความเพียรเป็นที่ตั้งเลยค่ะได้ต้นแบบมาจากคุณพ่องามชมชื่นคุณแม่แช่มชมชื่นนะที่ให้ความรู้แล้วก็สอนคุณธรรมจริยธรรมทำตนเป็นต้นแบบให้กับลูกๆนะคะคุมพันธ์ก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันก็ความเพียรค่ะทำให้เราทำงานประสบความสำเร็จนะเราต้องมีความเพียรอย่าท้อนะคะอย่าท้อถอยอย่าท้อถอยอย่าท้อแท้ถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จเราก็ลุกขึ้นมาสู้
นะแล้วก็ลุกถ้าลุกเร็วเท่าไหร่ยิ่งตั้งตัวได้เร็วนะคะอย่าไปคิดมากแล้วก็เสียเวลาในเรื่องของความล้มเหลวความท้อแท้นะคะให้สลัดขจัดความเครียดออกไปให้เร็วที่สุดนะคะเราก็ตั้งเริ่มต้นใหม่ตั้งสติให้ดีทำช่อง YouTube ก็เหมือนกันนะคะเราจะสำเร็จได้ก็ด้วยความเพียรความวิริยะอุตสาหะความมุ่งมั่นตั้งใจนะเราทำด้วยใจนะอย่างคุมพันก็ทำด้วยใจนะคะทำช่อง YouTube ทำด้วยใจแล้วก็มีประเด็นหลักของช่องนะก็คือในเรื่องของการถ่ายทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสานตะกร้าของคุณพ่องามจำชื่นวิถีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงทำไร่ทำนาทำสวนของครอบครัวโคมพันตุลากันนะแล้วก็การทำแคบหมูแดดเดียวทำกับข้าวกับปลาของโคมพันตุลากันนะคะแล้วก็การสร้างแรงบันดาลใจสร้างจิตวิญญาณในความเป็นครูจรรยาบรรณวิชาชีพครูให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะแล้วก็การสร้างขวัญและกำลังใจนะคะเป็นกำลังใจให้กับ FC ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดนะคะทุกกลุ่มงานทุกกลุ่มอาชีพที่เป็นอาชีพสุจริตก็ถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันโคมพันก็เคารพรักให้เกียรติ FC ทุกท่านนะทุกกลุ่มงานทุกกลุ่มอาชีพนะคะถือว่ามีความสำคัญเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นคอนเซปต์ในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดานะการทำคุณงามความดีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ก็คือต่อน้องแมวต่อสัตว์ทุกชนิดเลยค่ะที่เราได้เลี้ยงดูเขาอันนี้ก็กุมพันธ์ก็ได้ถ่ายทอดนะหลายๆอย่างนะเกี่ยวกับคุณธรรมน้อมคุณธรรมที่ทำให้เราประสบความสำเร็จนะก็คือความเพียรด้วยนะความกตัญญูด้วยหลายๆอย่างประกอบกันนะก็จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเจอปัญหาอย่าท้อแท้นะคะต้องสู้นะเราจึงจะประสบความสำเร็จนะคะตอนนี้ก็กำลังทำกล้วยเชื่อมนะกล้วยเชื่อมเราไม่ต้องไปคนนะคะคือเราใช้ไฟอ่อนๆกล้วยก็จะกลายเป็นสีชมพูแล้วค่ะเนี่ยแดงสีชมพูอมแดงไฟอ่อนๆใจเย็นๆค่ะตอนนี้คุณพันธ์กำลังทำกล้วยเชื่อมค่ะในคลิปนี้นะคะคุณคุณพันธ์ก็จะนำเสนอเกี่ยวกับการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะเราควรที่จะวิเคราะห์สาระมาตรฐานของหลักสูตรก็คือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะแล้วก็หลักสูตรสถานศึกษานะวิเคราะห์ว่าเรื่องที่เราจะสอนนะคะสอดคล้องกับสาระใดมาตรฐานใดตัวชี้วัดใดนะเราวิเคราะห์ออกมาก่อนนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มากำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะการตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้เนี่ยต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัดนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้มีอยู่สามข้อนะคะจริงๆแล้วก็คือในด้านความรู้นะคะด้านทักษะแล้วก็ด้านคุณลักษณะนะมีอยู่สามข้ออาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วก็จะมีสาระสำคัญนะสาระสำคัญของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คำว่าสาระสำคัญก็คือสังกัปมโนทัศน์ความคิดรวบยอดแก่นความรู้นะเป็นการสรุปแนวคิดของเรื่องที่เราสอนนะคะจะสั้นๆนะคะสรุปคำว่าสาระสำคัญเนี่ยจะสรุปสั้นๆต่อไปสาระความการเรียนรู้ก็คือเนื้อหาที่เราจะสอนเนื้อหาที่เราจะสอนก็สอดคล้องกับจุดประสงค์ต้องสอดคล้องกันนะคะแล้วก็ขั้นตอนในการสอนนะคุมพันธ์นำเสนอในเรื่องของการสอนรูปแบบการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานนะคะเบนเบดเลิร์นนิ่ง5ขั้นตอนขั้นหนึ่งก็คือขั้นที่1คือขั้นวอร์มอัพอาจจะสอนโดยใช้เพลงนะวอร์มอัพอาจจะวอร์มด้วยเพลงด้วยกิจกรรมก็ได้นะคะแล้วก็ขั้นที่2ขั้นพรีเซนต์ก็คือนำเสนอความรู้ครูก็นำเสนอจากสื่อของจริงบัตรภาพบัตรคำสื่อ PowerPoint นะคะคือนำเสนอแล้วก็สอนนักเรียนถ้าเป็น
การอ่านแจกลูกสะกดคำก็ควรใช้ประมาณ10คำต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็แจกลูกสะกดคำแบบยาวแจกลูกตามเสียงของพยัญชนะและเสียงของสระเช่นคำว่าเลื้อยนะคะรอเอือเรือเรือยอเลื้อยเลื้อยไม่โทเลื้อยแจกแบบนี้ค่ะเด็กจะจำได้เร็วแล้วเด็กจะสะกดเด็กจะแจกลูกสะกดคำเขียนสะกดคำได้ถูกต้องได้เร็วขึ้นอาจจะเป็นนอโอโนโนกอนกสอแอแสแสบอแสบอาจจะเป็นกอเอียเกียเกียวอเกียวเกียวไม่โทเกี้ยวสะกดแบบนี้ค่ะเด็กๆจะแจกลูกแล้วอ่านได้เร็วต่อไปเรียนแพ็กทิสก็คือเข้ากิจกรรมกลุ่มนะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มต้องมีเด็กเก่งปานกลางอ่อนเด็กจะได้ช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ให้นักเรียนจับคู่บัตรคำบัตรภาพให้นักเรียนฝึกอ่านเป็นกลุ่มจับคู่กันอ่านรายบุคคลนะคะตามลำดับแล้วก็ให้ทำกิจกรรมกลุ่มอาจจะเป็นอ่านแล้วก็คัดแล้วก็ให้นักเรียนเรียนนำเสนอผลงานเป็นกลุ่มกลุ่มที่ไม่ได้นำเสนอก็ร่วมวิพากษ์แต่วิพากษ์ในเชิงสร้างสรรค์นะคะส่วนใหญ่จะเป็นชมนะนักเรียนเพื่อนจะได้มีกำลังใจขั้นต่อไปซัมมารีขั้นสรุปความรู้ตรงนี้อาจจะให้นักเรียนเขียนสะกดคำตามคำบอกแล้วก็ให้ตัวแทนกลุ่มออกให้นักเรียนเขียนสะกดคำตามคำบอกตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงานนะคะขั้นซัมมารีนะซัมมารีขั้นสรุปตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงานแล้วก็เขียนสะกดคำตามคำบอกเพื่อที่จะประเมินการเขียนรายบุคคลค่ะขั้นเรียนพักทิศก็กิจกรรมกลุ่มนะคะก็คือยังไม่ต้องให้นำเสนอผลงานมาเสนอผลงานช่วงซัมมารีคือขั้นสรุปความคิดรวบยอดนะคะขั้นแอปพลายสุดท้ายก็คือให้นักเรียนนำคำไปแต่งเป็นประโยคถ้าเป็นภาษาไทยนะคะก็หมายว่าเป็นการพัฒนาต่อยอดในเรื่องที่เรียนมาแล้วนะคะเป็นนวัตกรรมของเขาที่เขาสร้างขึ้นมาจากการเรียนรู้ในชั่วโมงนั้นนะคะถ้านักเรียนสามารถที่จะใช้คำศัพท์ที่เรียนในชั่วโมงไปเขียนสื่อสารเป็นประโยคถือว่านักเรียนประสบความสำเร็จนะคะตรงนี้ค่ะก็ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเครื่องมือวัดต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะต้องไปด้วยกันทั้งหมดเลยนะเครื่องมือวัดต้องมีเกณฑ์การประเมินด้วยนะคะถ้ามีเครื่องมือวัดมีเกณฑ์การประเมินแล้วก็มีกิจกรรมที่เราออกแบบให้นักเรียนทำต้องมีชื่อกิจกรรมนะเป็นกิจกรรมที่1แล้วก็มีคำชี้แจงมีจุดประสงค์ก่อนจุดประสงค์ของใบกิจกรรมเนี่ยต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะต้องสอดคล้องกันเลยเครื่องมือวัดก็เหมือนกันต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนี่คือวิธีการออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะให้ที่มีคุณภาพแล้วก็นำไปใช้สอนนักเรียนให้ส่งผลให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้นะคะเป็นสิ่งสำคัญนะคะการออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องแบบออกแบบให้ดีแล้วก็เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงลุก active learning ค่ะให้นักเรียนมีส่วนร่วมนะทุกขั้นตอนเลยนะคะเด็กก็จะเรียนรู้ได้เร็วมีความสุขถ้าเราสอนไปแล้วเด็กเบื่อหน่ายเด็กหยอกล้อกันเราต้องวอร์มอัพให้เด็กสนใจมาที่เรานะสร้างจุดสนใจมาที่เราก่อนถ้าเด็กร้องไห้กระจองงอแงเด็กไม่ตั้งใจฟังหยุดสอนก่อนแล้วก็ปรับกิจกรรมให้นักเรียนมีความสุขสนุกสนานก่อนนะเราต้องมีปฏิภาณไหวพริบแล้วก็แก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชั่วโมงสอนของเราให้ราบรื่นให้ดำเนินไปตามแผนที่เราได้วางเอาไว้หรือได้เขียนเอาไว้นะคะก็ตามนี้นะคะคลิปนี้ครูพันธ์ก็นำเสนอเกี่ยวกับการออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องครูพันธ์ตุลากันนะคะตอนนี้น้ำก็งวดลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพันธ์ก็จะค่อยๆตักฟองออกนะคะเป็นการทำกล้วยเชื่อมนะคะกล้วยเชื่อมครูพันธ์ใช้กล้วย5หวีนะคะแล้วก็น้ำตาล2กิโลน้ำเปล่า500มิลลิลิตรแล้วก็เกลือ1ช้อนชาค่ะนี่ค่ะก็เชื่อมไฟอ่อนๆนะคะน่าจะเป็นตอนนี้ก็ประมาณ40นาทีแล้วค่ะที่ครูพันธ์ตั้งไฟไว้นี่ค่ะ40นาทีแล้วค่ะน่าจะใกล้จะโอเคแล้วค่ะอ
แล้วก็จะตักฟองออกแล้วก็จะตักฟองที่ขึ้นมาเนี่ยออกค่ะไม่ต้องคนนะคะไม่ต้องคนถ้าคนก็จะทำให้ไอ้กล้วยของเราชิ้นไม่สวยนะคะเราไม่ต้องคนใกล้จะสุกใกล้จะได้แล้วค่ะนี่ค่ะกล้วยเราใกล้จะได้แล้วนี่ค่ะโอ้เริ่มแข็งแล้วค่ะนี่ค่ะน้ำก็จะแห้งลงไปเรื่อยๆโอ้อร่อยนะคะเนี่ยสุดๆเลยค่ะกล้วยเชื่อมค่ะกล้วยเชื่อมลักษณะก็จะมีน้ำด้วยนะคะเพราะอร่อยอร่อยเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะตักฟองออกสวยๆนี่ค่ะเป็นสีชมพูแล้วค่ะนี่ค่ะน่าจะโอเคแล้วสวยเลิศเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะพอแล้วค่ะปิดไฟค่ะปิดไฟค่ะปิดไฟพอแล้วค่ะปึ๊บจะได้มีน้ำนิดนึงนะคะมีน้ำด้วยจะอร่อยมากค่ะเสร็จแล้วค่ะกล้วยเชื่อมคูมพันธ์ค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวคุณคูมพันธ์ตักแล้วก็ราดน้ำกะทิให้ดูนะคะขอบคุณ FC มากๆเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะกล้วยเชื่อมฝีมือครูหอมพันธ์ตุลากันค่ะนี่ค่ะคูมพันธ์ได้2ถาดเลยค่ะอร่อยเลิศเลยค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคูมพันธ์ตุลากันค่ะนี่ค่ะกล้วยเชื่อมฝีมือคูมพันธ์ค่ะสีสวยสวยค่ะพี่น้องมากินน้ำกันด้วยค่ะแซ่บๆค่ะนี่ค่ะโอ้2ถาดเลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะได้2ถาดเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ